สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพชรรามาทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับแขกรับเชิญวันนี้มากัน2คนครับคู่นี้ไม่รู้ว่าเขามาซี้กันได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆรู้มาแล้วครับว่าที่ซี้กันเพราะทั้งคู่พากันเข้าวัดครับวันนี้นะฮะต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะนอกจากจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนแล้วยังได้ความเฮงก่อนที่จะนอนด้วยครับธัญญาและตุ๊กตาสวัสดีครับโอ้โหนี่จะบอกให้นะไม่น่าจะโคจรมาเจอกันได้เลยนะทำไมคะเพราะอันนี้ก็สายวิ่งอันนั้นสายวิ่งวิ่งนะธรรมดาเจอแยกกันวิ่งนะคิดยังไงมารวมตัวกันแต่หนูว่าหนูวิ่งเจอพี่นวัดบ่อยกว่านะไม่ผมก็ไปขับรถบ้างไปอะไรบ้างถามจริงอะสนิทกันมาอยู่แล้วคือเคยถ่ายละครถ่ายละครด้วยกันสมัยตอนแบบเด็กเนาะอย่าไปพูดว่า20กว่าปีอ่าฮะเออประมาณนั้นนะธรรมดาเล่นละครเป็นแต่ตัวร้ายเอาจริงๆนะถามคนอื่นมาเยอะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนดีเอานี่เลยเพราะตุ๊กตาเป็นคนตรงพูดอะไรพูดตรงตอบท่านผู้ชมตรงๆที่ว่าละครเป็นตัวร้ายและตัวจริงเป็นร้ายยิ่งกว่าไม่ค่ะต้องบอกว่าจริงๆธัญญาตัวจริงเป็นแม่พระต้องเล่าก่อนว่าย่าเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากสมมุติว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเอาแบบนี้เลยทุกคนมีบริษัทเป็นของตัวเองถูกต้องไหมคะถูกต้องครับแล้วในช่วงแบบนี้ก็ต้องลดเงินเดือนพนักงานหรือแม้กระทั่งจ้างพนักงานออกถูกครับถูกไหมคะธัญญาไม่ลดเงินเดือนพนักงานโอ้ยแล้วก็ไม่จ้างพนักงานออกดีมากสุดยอดแถมเป็นคนที่ชอบทำบุญถึงขั้นแบบแม้กระทั่งทุกวันก็ต้องสวดมนต์เมตตาใหญ่ทั้งที่ก่อนหน้านี้นับถือศาสนาคริสต์ถึงว่าเดี๋ยวนี้หน้าพองอาจจะไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะอาจจะทำโมสังโฆทำโมสังโฆมันช่วยได้ไหมจริงๆเข้ามาแล้วช่วยได้ไหมจริงๆคือที่แค่เนี้ยเคยผ่านวิกฤตชีวิตมาแล้วทำให้เราแบบเหมือนห่อเหี่ยวทุกร้อนรนอยากรู้แบบโอ้โหต้องไขว่คว้าในการรู้อะไรเงี้ยทุกคนคงจะรู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะคะนาทีนั้นมันก็อยากรู้ทุกอย่างใช่ใช่แต่ว่าพอณเวลาหนึ่งที่แบบเราไปเจอพี่ที่เราสนิทและนับถือเขาก็เลยชักชวนมาทางแบบในการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้จิตใจเราสงบขึ้นจริงๆโดยที่แบบเรามานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยเรานิ่งขึ้นได้เนี่ยมันจากสิ่งนี้หรือเปล่าเราก็ไม่สามารถตอบได้แต่ว่าจากการที่เราทำมาเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เรานิ่งขึ้นอันนี้ท่านผู้ชมน่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่าธรรมดาต้องรู้จักอยู่แล้วอ่ะธัญญาเธอก็มีสารพัดสิ่งที่เธอต้องว้าวุ่นและวุ่นวายแล้วเธอก็ออกไปวีนบ้างเธอก็ออกมารับศึกบ้างเธอก็ออกไปลุกเขาบ้างแต่ปัจจุบันเป็นผู้หญิงที่สงบสงบมากพี่นวัดต้องบอกว่าหนูเป็นคนร้อนเจอหน้าใครก็คือพร้อมจะมีเรื่องบวกตลอดบวกตลอดคือตลอดไงตลอดต้องลากไปทำบุญด้วยจะถามว่าอย่างนี้ดีกว่าถามจริงเนี่ยเขาอะเหมือนผู้ชายมากเลยเขาแมนมากๆถามจริงตัวจริงๆน่ะเป็นห่วงอะไรเขาบ้างผมละรู้จักเขาห่างๆแต่ผมเป็นห่วงเขาจะบวกอยู่เรื่อยเลยคือก็รู้อยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นแนวชอบมีเรื่องใช่ไหมคะเวลาคือนักเลงแต่เรื่องเราก็เลยแบบเฮ้ยตุ๊กต้องใจเย็นๆนะบางทีแบบก็บางทีก็สอนเขานะเขาอยู่ในวงการเนี้ยบางทีเนี่ยเราจะไปตรงมากไม่ได้บางทีตรงมากคนก็หมั่นไส้หรือเปล่าคือแบบเราก็ต้องคอยแบบอะไรอ่อนได้ก็อ่อนบ้างแล้วก็เลยชวนนางไปทำบุญนางก็อ่อนลงเยอะนะพี่นวัดถ้าไม่ได้ธัญญาพี่นวัดหนูจะไม่เป็นคนใจเย็นและยอมคนแบบนี้ถ้าหนูรู้ว่าใครเมาหนูรับหลังถ้ารู้ถึงหูหนูคือหนูเอาเรื่องเลยเพราะคนอย่างหนูไม่ชอบซิกแซกเข้าใจครับเพราะเธอเคยมีข่าวขึ้นนู่นขึ้นนี่บ่อยสำนักแป๊บนึงขนาดเธอมาโหเธอยังเหงื่อออกพลักพลักเลยนะคือพร้อมตลอดว่ามีเรื่องตลอดเวลาแต่ยอมรับนะอันนี้ต้องบอกคาแรคเตอร์ของทุกตาเพราะทุกตาเป็นคนที่เรียกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเธอตบมาเอาพูดตรงๆเธอตบกลับบูอ่ะบูใส่บูแต่ตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วเนาะตอนนี้ดีขึ้นเพราะธัญญาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้ารู้มาว่าแบบเฮ้ยอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำถ้าตุ๊กตาทำคุณต้องเอาหลักฐานมายันเอามายืนยันและพูดต่อหน้าไม่ใช่แบบไปพูดลับหลังหรืออะไรต่างๆแต่พอตอนหลังเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ทำให้ย่าชวนเข้าสู่ การทำบุญ การสวดมนต์การนั่งสมาธิการทำบุญเยอะมากจนเราใจเย็นลงแล้วก็ได้แต่บอกว่าให้กรรมสนองเอาเองแล้วกันใครทำไงก็ขอได้อย่างนั้นอู้ได้แต่ก็ยังดีกว่าไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไปถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดสมมติเราไปทำ
ําเขาอ่ะทุกอย่างก็ยังนัวมันยังนัวแล้วนัวกลับมาถึงเราอันนี้คือผลของการที่ไปทางสายธรรมใช่ค่ะนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยพอไปได้สักพักหนึ่งมันก็ไปกันเรื่อยเปื่อยนะฮะไปกันไม่กู่ไม่กลับและหลังๆถึงขนาดที่เรียกว่าไปทำบงทำบุญไปเป็นลีดเดอร์ในวัดเขาอีกไหนอยากให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดคือแทบจะมีพี่ที่นับถือที่นี่บอกนะคะคือพี่เขาจะทำบุญเยอะมากคือจะสร้างพระแล้วก็เหมือนแบบคือวัดไหนที่สมมติไปสร้างห้องน้ำสร้างเมนอะไรเงี้ย คือพี่เขาก็จะเป็นสะพานบุญที่มาบอกพวกเราเราก็จะต่อๆกันแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เหมือนแบบคือได้ทำมาเรื่อยๆอะค่ะหลายปีละจนวันนึงเราก็เหมือนแบบตอนนี้มีงานบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นคือเป็นการสร้างมหาเจดีย์ที่วัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็ตอนนี้คือมหาเจดีย์กำลังดำเนินการสร้างอยู่แล้วก็จะมีพระประจำวันเกิดตามมนตบต่าง9พระ9องค์อ่ะพระ9องค์ใช่ตอนนี้สร้างไปแล้ว4เหลืออีก5ค่ะเหลืออีก5ใช่ตอนนี้ก็เลยเป็นงานบุญอีกงานนึงที่แบบที่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะนี่เขาไม่ได้เป็นตัวสมัครเล่นแล้วนะนี่เขาเข้าไปเป็นตัวจริงนะฮะเป็นเปรียบเสมือนมรรคทายกคือไม่ได้เป็นหัวเรือใหญ่ในการที่แบบเราไปทำแต่ว่ามีพี่ที่เป็นหัวเรือใหญ่แล้วเราก็เหมือนไปร่วมด้วยอะค่ะเราช่วยตรงไหนได้เราก็ช่วยด้วยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราเคยเห็นทั้งคู่เนี่ยจะโลดแล่นจากความสวยความงามจากความหอมนะฮะจากความงามจากครีมจากโปะนู่นจะปะนี่ทั้งหลายแหละอยู่ๆตื่นขึ้นมาวันหนึ่งไปบ้านเขาเนี่ยที่ชวนมาคุยไปบ้านเขาเขานั่งดูแต่หินอยู่ฮะเขาว่าหินบำบัดหินนั้นเอาจริงๆนะธัญญาวันนั้นน่ะที่ไปดูยังมีความรู้สึกมีคำถามอยู่ในใจเยอะแยะไม่เชื่อใช่ไหมพี่นวลไม่หนึ่งไม่ใช่อย่างแรกฮะเธอเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เหรอโอเคอย่างแรกอย่างที่สองแล้วมันมาได้ยังไงไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่น่าจะเป็นสายของธัญญาไงเธอเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เหรอโอเคอย่างแรกอย่างที่สองแล้วมันมาได้ยังไงไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่น่าจะเป็นสายของธัญญาไงแต่จริงๆอ่ะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงที่มาที่ไปมันเริ่มจากที่แต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสตร์นี้โดยตรงนะคะคือหมายถึงว่าตัวแท้เองอ่ะเป็นภูมิแพ้ตอนอายุแบบพี่นวัดคือดูไม่ได้เลยอ่ะคือเห็นคือต้องเอารองพื้นอ่ะโปะเยอะมากมากทั้งโปะยังเห็นเลยอ่ะเออแล้วก็บางทีเหมือนมีเหมือนคล้ายๆสิวแต่มันไม่ใช่สิวอ่ะมันเป็นผื่นแล้วมันก็เป็นเม็ดแล้วมันก็ยุบได้มันยุบได้ต่อเมื่อเราทาสเตียรอยด์ฉีดสเตียรอยด์ทานยาสเตียรอยด์แล้วแท้เป็นอย่างนี้มาหลายปีเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยแพ้อะไรเลยแต่พออายุมาถึง38อ่ะค่ะกลับมาแพ้แบบสเปรย์ฉีดผมแพ้อาหารแป้งสาลีคือแพ้เยอะมากจนเรียกว่าแพ้เลอะเทอะเลยนะใช่ก็ไปถามหมอว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีเรามาแพ้แบบนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยแพ้หมอก็บอกว่าอายุนี่คะพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิเราอ่ะจะอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราแพ้เราก็ต้องเลี่ยงจนวันนึงแค่ก็ทำบุญอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะแบบอุทิศขออุทิศผลบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เราเป็นผื่นภูมิแพ้ขอให้เจอหมอที่รักษาแล้วหายคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้รักษานะรักษาแล้วรักษาระยะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ก็ตั้งแต่38อันนี้40เอาอย่านับเลยหลายปีโอ้ตายเยอะนะก็4ปีที่แบบรุ่มๆดอนๆที่เราเซ็งกับการที่เราเป็นนะคะเพราะว่าเวลาอยู่ในกองถ่ายละครอย่างเงี้ยสมมติแต่งในห้องเนี้ยแล้วใครไม่ได้อยู่แถวนี้แท้ต้องวิ่งหนีเลยแท้ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่ามันอยู่ในแอร์มันกระจายฟุ้งอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนสเปรย์ที่เป็นสเปรย์อัดกระป๋องเนี่ยมาแล้วโอ้โหมาเลยจะขึ้นตั้งแต่คอไม่เป็นที่ตัวนะคะกลัวมากนะพี่ตะวันคอกับหน้าอธิษฐานยังไงฮะขออีกทีนะนี่ค่ะพอสมมติแท้ไปถวายสังฆทานหรือว่าแท้ไปสร้างพระทำบุญหรือทำทานไม่น่าเชื่อนะก็จะแบบขออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เราเนี่ยเป็นผื่นภูมิแพ้และแพ้สเปรย์ขอให้เราเจอหมอที่แบบสามารถรักษาเราให้หายได้ อันนี้เป็นคำอธิษฐานแล้ววันหนึ่งแท้ก็มาเจอจริงๆพี่นวัดเจอยังไงไม่น่าเชื่อมันด้วยความที่แบบเราอ่าน Facebook แล้วไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาโพสต์ว่าแบบลูกเขาแพ้นู่นแพ้นี่แล้วก็หายได้ด้วยหมอคนนี้ให้เราไปจองคิวเพื่อนจองคิว8เดือนครับแท้จองคิวปีนึงโอ้โหนี่ต้องทนทรมานกันอีกเป็นปีเหรอครับ
ก็ปีนึงเลยแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้หาจนลืมไปแล้วอ่ะจนวันหนึ่งโรงพยาบาลโทรมาว่าแบบคุณเทเนเล่นคะถึงคิวคุณเทเนเล่นนะคะคือที่จองให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองให้ลียาเพราะลียาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายที่รักษาไม่หายสักทีโอเคดูไว้ทั้งบ้านเลยก็เลยได้ไปเจอคุณหมอท่านนี้ซึ่งเป็นแบบธรรมชาติบำบัดแล้ววันหนึ่งใช้เวลาประมาณ2เดือนที่กลับมาฉีดสเปรย์ได้ทีเนี้ยเราก็เลยมารู้จักกับนี่เลยเจ้าหินบำบัดเจ้าหินบำบัดก็คือว่าเราแบบเหมือนศาสตร์เนี้ยเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของการที่เราอ่ะต้องใส่เหมือนถ้าใส่สิ่งที่กันคลื่นไว้ได้จะดีคลื่นที่แบบเพราะคลื่นอ่ะทุกวันนี้มันจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์จากทีวีจากอะไรก็ตามแต่มันจะส่งผลต่อชีวิตเรามันจะส่งผลสุขภาพมันจะส่งผลต่อร่างกายก็คือว่าอย่างการนอนหลับเนี่ยคือทุกคนก็รู้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือครับใช่ค่ะในเน็ตมันก็จะเขียนหมอก็จะบอกอยู่แล้วว่าไม่ให้เปิดไว้ให้ปิดจะดีกว่าหรือไปชาร์จนอกห้องแล้วมือถืออยู่ใกล้ตัวตลอดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วหลายคนน่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกลางคืนนอนหลับๆตื่นๆหรืออันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่อย่างของตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเจอโดยตรงแล้วตั้งแต่แบบญาติแนะนำให้ตุ๊กตาลองใส่สร้อยหินนายาเนี่ยคืออันนี้คือเจอตัวเองว่าตื่นมาแล้วมันเฟสบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของตุ๊กตาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตุ๊กตาเป็นคนที่นอนแล้วเนี่ยพอตื่นขึ้นมามันง่วงตอนกลางวันมันรู้สึกแบบใบไม้จะเริ่มแบบแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะแสดงว่าใส่ตอนนอนด้วยใส่ได้ก็ดีค่ะคือโทรศัพท์เนี่ยมันมีผลต่อการนอนของเราที่มันแบบมีการวิจัยออกมาแล้วอันนี้ผมอยากให้เซิร์ช Google เลยสำหรับคลื่นโทรศัพท์เซิร์ชเลยคลื่นโทรศัพท์มีผลอย่างไรต่อสุขภาพอันนี้มีเพียบมีเพียบอันนี้ผมคอนเฟิร์มวันนั้นเจอคุณเจงภรรยาพี่พีทองเจือคุณเจงบอกว่าเฮ้ยอยากได้มากเลยแต่เราก็จัดให้ไปแล้วล่ะก็คือว่ามาย้อนกลับไปที่ศาสตร์ธรรมชาติบำบัดทำให้รู้จักกับสิ่งนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าการบำบัดด้วยสีอย่างสีม่วงอ่ะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็เราก็มารู้ว่าหินอเมทิสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดูดพลังที่ไม่ดีคือสมัยก่อนอ่ะโบราณสมัยกรีก อียิปต์สมัยก่อนเขาเวลาเขาออกรบอะค่ะเขาจะมีความเชื่อว่าการที่แบบห้อยสร้อยคอเอเมทิสอ่ะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเวลามีบาดแผลจะหายเร็วถ้าเกิดว่าใครนอนหลับฝันร้ายแห้วหินเอเมทิสไปไว้ใต้หมอนก็จะทำให้หลับลึกและฝันดีครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมาเราไม่รู้เราไม่เคยพิสูจน์แต่ว่าเรื่องสีม่วงเนี่ยมันช่วยเรื่องความปรับสมดุลในร่างกายอยู่แล้วล่ะอันนี้มันมีเป็นเปเปอร์ใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้องกลายเป็นเอเมทิสแบบนี้เท่านั้นใช่ทีเนี้ยพี่ธวัชคือหินอเมทิสทั่วไปอ่ะพอสมมติเอามาใช้ปุ๊บอ่ะพอมันดูดพลังอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับหินอันนี้ คือพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยการเทสที่เราจะเทสให้ดูอ่ะพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันจะไม่ได้ผลขึ้นอยู่กับคนบางคนเนี่ยได้รับอาจจะมีความเซนซิทีฟกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเยอะใส่ไปสัก3วันพอมาเทสจะไม่ได้ผลละบางคน1อาทิตย์บางคน2อาทิตย์แสดงว่ามันรับคลื่นจนเต็มมันจะต้องมีวิธีการล้างหินโดยการที่เอาหินใส่เข้าไปในกระปุกแบบนี้แล้วเขย่าทิ้งไว้1คืนอ๋อเหรอล้างได้ด้วยพอตอนเช้ามาใช้ได้เอางี้ดีกว่าพี่ธัญญาเพราะว่าคุณผู้ชมอ่ะเขาไม่เห็นภาพเขาก็เห็นว่าเราพูดถึงเอ๊ะเป็นความเชื่อของพวกเราแต่เราจะบอกคุณผู้ชมว่าให้คุณผู้ชมมาใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งเราให้เห็นกับตาเลยดีไหมว่าทำไมเราถึงบอกว่าสร้อยข้อมือหินเนี้ยสามารถที่จะกันคลื่นโทรศัพท์ได้ในความรู้สึกของพวกเราสำคัญก็คือคลื่นโทรศัพท์แหละอย่างนึงและอาจจะผลพวงอย่างอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ดีเข้ามาในร่างกายได้ไม่เห็นแต่ว่าทุกคนจะวิตกกังวลจริงๆว่าเรื่องของคลื่นโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ทุกคนณปัจจุบันเนี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสำคัญมากเป็นปัจจัย4แล้วดูทุกอย่างผ่านโทรศัพท์ถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่โอเคมันก็มีอะไรเข้ามาในร่างกายเราได้เต็มที่แต่ถ้าใส่ในความรู้สึกที่คนเคยใช้มันช่วยเราได้ดีขึ้นแบบถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่โอเคมันก็มีอะไรเข้ามาในร่างกายเราได้เต็มที่แต่ถ้าใส่ในความรู้สึกที่คนเคยใช้มันช่วยเราได้ดีขึ้นแบบไหนเพื่อนที่ทำด้วยกันเนี่ยเขามีสามีซึ่งสามีเขาไม่เชื่อต่อต้านตลอดเวลาว่าแบบไม่จริงไม่จริงไม่จริงแอนตี้ว่าแบบไม่จริงได้สิว่าอะไรทำอะไรกันบ้าบออะไรเงี้ยสรุปว่าเขาก็มาเทสแล้วก็เห็นผลว่าโอเคในการเทสเนี่ยมันมีผลจริงๆแล้วก็มาเชื่อไหมว่าถ้าใส่หินนายาเนี้ยอันที่ต้องจะใส่คือหนึ่งของกันนะนอนหลับสองวิ่งออกกำลังกายได้มากขึ้นแล้วไม่เหนื่อยรู้สึกว่า
แข็งแรงขึ้นเฟิร์มขึ้นใช่แล้วแฟนตาก็คือเป็นคนที่วิดพื้นปกติก็วิดพื้นได้แค่แบบไม่กี่ทีพอใส่หินวิดพื้นอันนี้พิสูจน์กันมาหลายรอบมากแล้วไปทดสอบกับพวกเทรนเนอร์มาต่างกลายเป็นวิดได้แบบ40กว่าครั้งอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยเห็นแล้วก็เคยไปที่บ้านที่ธัญญาให้ลองก็คือแบบอะไรนะให้ใส่กับไม่ใส่แล้วแบบถือโทรศัพท์อะเทสต์เทสต์เทสต์ท่านผู้ชมดูช้าๆนะไม่ได้เตรียมมาอะไรครับนี่บึกบึนที่สุดในบึกบึนที่สุดในกองเขาหาว่าพี่นวัดเดี๋ยวเตรียมกันใช่เอาความรู้สึกจริงๆเอาความรู้สึกเลยเอาคนไหนดีเอาใครก่อนเอาใครดูแข็งแรงตัวใหญ่ก่อนมีโทรศัพท์มือถือที่ตัวไหมคะเดี๋ยวเอาออกก่อนนิดนึงนะคะเอาวางไว้ไม่มีแล้วเนาะแขนฝั่งไหนแข็งแรงกว่ากันด้านซ้ายครับด้านซ้ายโอเคเลยค่ะชูเลยค่ะอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวที่น่าจะกดลงอย่าให้กดลงนะอ่ะนี่กดไม่ลงนะโอเคถือโทรศัพท์ไว้ถือโทรศัพท์ไว้นะคะเอาถือฝั่งนี้ด้วยนะเนี่ยไว้ตรงนั้นโอเคค่ะไว้ตรงนี้ก็ได้คือปกติเวลาเทสอ่ะจะให้แนบตรงนี้แต่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าไว้ในกระเป๋าอ่ะจะได้ผลด้วยไหมนะคะเฮ้ยน้องแกล้งหรือเปล่าจ๊ะเอาจริงๆนี่คือทีได้ครับไม่อยากให้พี่นวัดลองไม่อยากลองพี่นวัดแค่อยากให้พี่นวัดลองเองอ่ะจริงเหรอพี่นวัดเอาอย่างนี้ให้พี่นวัดถือไปพี่เดี๋ยวนะคะโทษนะคะหันไปพี่นวัดเป็นคนเทสได้โทษพี่นวัดลองกดแขนดูดูแรงดูแรงนะลงไหมไม่ลงโอ้โหถือว่าตึงมากจริงอ่ะเฮ้ยจริงนะพี่ไม่จ่ายนอกรอบนะเฮ้ยเห็นไหมพี่นวัดมันเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคุยโทรศัพท์ได้ลองไม่คุยอยู่อ่ะลองคุยโทรศัพท์อ่ะอย่าใจเย็นนะนี่เบาๆแล้วไม่มีอะไรนะอ้าวเหรอใช่เห็นไหมว่าเอาโทรศัพท์มีผลกดที่ว่ากดสู้อ่ะโอ้โหมันไม่ลงว่ะลองใส่สร้อยข้อมือหินนายาดูใส่ลองดูนะคะว่าลองใส่เลยค่ะเมื่อกี้ไม่ต้องใส่ต้องใส่ให้ใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปที่ข้อมือใส่เข้าไปที่ข้อมืออ่าเขาบอกเดี๋ยวขาดเพราะเขาใหญ่ไม่ใช่ค่ะน้องเขาใหญ่อ่ะแล้วยังไงต่อลองถือโทรศัพท์มือเดิมฝั่งนี้มือเดิมพี่นวัดลองกดกดให้พี่นวัดลองกดพี่ลองกดปฏิหารหรือเปล่าเห็นไหมมันมีแรงต้านโอ้ยมันไม่ลงหรอกครับมันลงมันแค่กระดึกใช่ตรงไหนแข็งแรงโอเคงั้นเอาโทรศัพท์ออกมาก่อนนะจะให้ดูแรงว่าแรงตัวเองมีแค่ไหนนะยื่นมากดนะคะกดนะโอ้โหนี่แข็งแรงมากอุ้ยนี่แข็งแรงนะใช่ขับมอเตอร์ไซค์ขับอะไรทุกอย่างนะตัวเล็กแต่แข็งแรงสู้ดิฝืนไหมคะแต่ยังมีแรงต้านไม่แต่ตาเป็นปิ๊บเลยคือตาเหนื่อยมากถือว่ามีแรงต้านกว่าคนแรกคนแรกนี่คือควบเลยไม่มีแรงต้านใช่คนแรกควบเลยอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันจะส่งผลต่อระบบของแต่ละคนทีนี้เราใส่สร้อยหินนายาคุณผู้ชมอันนี้เราไม่มีเตรียมรอบๆนะคุณผู้ชมไม่เตรียมไม่ได้เตรียมจริงนะไม่อย่างนี้ผมเป็นคนกลางผมพูดจริงผมทำอะไรผมทำจริงอันนี้ผมไม่ได้เตรียมใช่ถ้ามันไม่ดีก็ออกไปตามนี้ตามนะโอ้โหแข็งแรงก็วังเหมือนเดิมอ่ะพี่ย่าของสองมือเลยกดไม่ลงกดไม่ลงทำไมถึงกดไม่ลงมันนี่มือแดงเลยอ่ะเหมือนเนี่ยขึ้นใช่ไหมคะวิ่งแต่แล้วคุณทำแขนเขาแดงเอาอย่างนี้ฝั่งนี้แข็งแรงเนาะฝั่งขวาเนาะฝั่งนี้จ้ะค่ะสัญญาใช้มือเอาฝั่งไหนแข็งแรงข้างที่ตกสั่งอันหันด้านนี้ก็ได้ฝั่งนี้นะคะสู้โอเคแล้วนางเป็นคนไม่เชื่ออะไรได้นะอ่ะถือว่าถือโทรศัพท์ไม่ได้ถือเองถือให้เดี๋ยวจะหาว่ามีแทนเดิมเลยค่ะโอเคไม่ได้เสียพลังไปกับการถือโทรศัพท์เลยนะอุ้ยตาอุ้ยทำไมลงไม่ได้ขนาดนี้อ่อนแรงอ้าวเอาใหม่สิเอาอีกทีนึงเอาโทรศัพท์อย่าเมื่อกี้เก่งนะแต่เดี๋ยวมันแขนมันล้าใช่อ่ะถูกไหมคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสมมติถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเทสกันนะคะคือต่อให้ไม่มีโทรศัพท์เรากดยังไงก็ลงถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแรงผู้หญิงก่อนว่ามีแรงเท่าไหร่เราก็ฝืนไว้เท่านั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีแรงเท่านี้เพราะถ้ากดจริงๆเรากดลงนะแต่เราฝืนคือหมายถึงว่าเราดูแรงเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีมือถือฮัลโหลหนึ่งสองสามจะลองกดเท่าเดิมฝืนกดนี่เบากว่าเดิมมากเลยด้วยไม่ได้ออกแรงเลยเก่งแต่มันไม่มีแรงแต่มันไม่มีแรงเก่งแล้วไม่มีแรงแล้วลองใส่สร้อยหินลองใส่สร้อยนะคะสร้อยหินแล้วโทรศัพท์มาลองใส่พี่กำลังคุยกับสามีโทรตามสามีสามีเป็นมีไม่น้อยอยู่ฝืนนะคะโอ้เขาอุตส่าห์สร้างสมาธิคุณตุ๊กตา
เห็นไหมมันมีแรงต้านกลับมาแรงดีกว่าเมื่อกี้ใช่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ถ้าใครมีแล้วก็พิสูจน์ได้เพราะว่าเราไม่สามารถพูดตรงๆเราไม่สามารถพูดโกหกได้หรอกเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ใช่ค่ะคือหนูว่าเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วพี่นวัดแล้วจนวันที่ย่ามาให้ใส่อะเรารู้เลยว่าการนอนหลับเราดีขึ้นแล้วกลางคืนที่ตื่นมาฉี่บ่อยๆคือหลับสบายหลับสบายแล้วกลายเป็นแบบว่าตอนเช้าตื่นมาแล้วมันเฟสมันสดชื่นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวตุ๊กตาเองมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเกิดสนใจนะฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่านอกจากว่าคุณจะได้อะไรดีๆเป็นมงคลเป็นหินบำบัดแล้วเนี่ย คุณจะได้ร่วมบุญด้วยแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายทีหลังว่าเราจะร่วมบุญอะไรกันแต่วันนี้ผมว่าทุกคนที่นั่งอยู่หน้าจอฉันจะเอาแล้วจะเอาที่ไหน บอกช่องทางหน่อยได้ไหมครับบอกผู้ชมนิดนึงค่ะว่าพี่ธัญญาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาขายหินบอกก่อนนะย่าอยากสร้างพระนะคะที่บอกไปพระประธาน9องค์แล้วปรากฏว่าย่าไม่ต้องการเรียรายเงินใครครับแล้วพอย่ามาปรึกษาตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กก็เลยบอกว่าอ่ะย่ายังไงย่าอยากให้สิ่งดีๆอะไรก็ได้ตอบแทนกลับไปก็เลยเป็นการที่ว่าได้ร่วมบุญได้ร่วมด้วยการเ นี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นการร่วมบุญนะฮะหรือว่าเป็นเอาสิ่งที่มันดีๆต่อชีวิตช่องทางติดต่อเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องร่วมบุญกันสักเท่าไหร่ดีฮะค่ะก็แพงเปล่าคุณบอกด้วยนะเดี๋ยวคนอื่นเขาราคาไม่ได้แพงค่ะอันนี้นะคะ2เส้นเนี่ยอยู่ที่ 1,599 บาทใช่ค่ะย้ำอีกทีนะฮะราคาเท่าไหร่ 1,599 บาทได้2ข้างจะได้2ข้างแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะจะแถมเป็นนี่เลยค่ะกระปุกผงล้างหินโดยที่อย่างที่บอกไปใช้ไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเอาหินใส่เข้าไปแล้วเขย่าปิดฝาไม่ต้องใส่น้ำนะคะทิ้งไว้1คืนหินจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมใช่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเราจะมีแถมกิฟต์วอยเชอร์กิฟต์วอยเชอร์อีกใช่ค่ะไปทำทรีทเมนต์หน้าได้ที่ BB คลินิกอีกหนึ่งมูลค่า999บาทนะฮะเป็นธุรกิจของเขาอีกแล้วนะฮะนั่นแหละธุรกิจครับแต่อันนี้อยากให้ร่วมบุญกันนะฮะติดต่อที่ไหนครับคุณทุกตาติดต่อที่แอดนายานะคะแล้วก็1235ค่ะนะครับไปได้เลยนะเป็นเบอร์ธรรมดาปกติค่ะนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ต้องกดอะไรนำหน้า1235เวลานี้มีทุกท่านรอรับโทรศัพท์อยู่ทั้งหมดหรือว่า LINE แอดก็ได้มีแอดข้างหน้าแล้วก็นายานะคะตามหน้าจอเลย NAYA หรือ QR code ก็ได้นะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอถ่ายเอาไว้เรียบร้อยถ้าเกิดสมมุติว่าอายุเยอะติดต่อไม่ทันคืนนี้พรุ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ได้ค่ะนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการร่วมบุญค่ะนะครับทำไมถึงมีแรงบันดาลใจที่จะต้องแบบโอ้โหทำบุญเยอะแยะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการร่วมบุญค่ะนะครับทำไมถึงมีแรงบันดาลใจที่จะต้องแบบโอ้โหทำบุญเยอะแยะขนาดนั้นที่จะต้องไปร่วมสร้างพระประจำวันจนครบค่ะคืออย่างที่เนี้ยบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตมันผ่านเรื่องราวเยอะแล้วพอวันหนึ่งเราได้มาทำบุญในทางศาสนาพุทธอะค่ะครับมันทำให้เรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแบบรวยขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้จิตใจเราสงบขึ้นใช่แล้วก็ทำอะไรเนี้ยอุปสรรคมันน้อยลงในความรู้สึกนะคะว่าแบบเหมือนเราอยากจะทำอะไรสักอย่างอะจากเดิมที่อุปสรรคมันอาจจะเยอะแยะมากมายแต่เหมือนอุปสรรคมันน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอะทำอะไรที่เราอยากจะทำได้สำเร็จง่ายขึ้นผมว่าผมรู้จักทันยะแบบสิ่งนึงผมว่าเขาเย็นลงมากเขามีสติมากขึ้นแล้วสตินำพามาซึ่งความสุขและความสงบถูกไหมใช่มันอินอ่ะเพราะว่าคนเราไม่สุขมันจะร้อนมันจะลนมันจะไม่ค่อยสนใจเรื่องทำบุญทำกุศลอะไรใดๆอันนี้คือส่วนสำคัญแล้วพี่นวัดเชื่อไหมว่าวันที่เขามาชวนหนูอ่ะหนูบอกเขาเลยว่าหนูขอสร้างคนเดียวองค์นึงแล้วเขาเป็นคนไม่ให้สร้างถ้าสร้างพระอันนี้เป็นความเชื่อของพวกเราเนาะถ้าสร้างพระประธานองค์เดียวก็คนเดียวคนเดียวจะไปเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เอาต้องแบ่งๆกันร่วมๆบุญกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วย่าก็เลยบอกว่าตุ๊กเราอยากให้อันนี้ก็เลยมันเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงแบบมาทำสร้อยตรงเนี้ยเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพปุ๊บเนี่ยในความรู้สึกของเราเราก็เลยอยากตอบแทนไปโดยที่ไม่ได้แบบเฮ้ยชวนร่วมบุญพี่นวัดชวนร่วมบุญแล้วพี่ก็บริจาคมาพันนึงบางทีก็เกรงอกเกรงใจให้เพราะความเกรงใจอยากมีสิ่งดีๆตอบแทนพี่คือจริงๆอ่ะสร้อยหินนายาเนี้ยคือที่รู้สึกว่า
เราอะใส่ตลอดเวลาแล้วเราก็คือล้างตลอดเวลาแล้วลูกสาวเราเราก็บังคับให้ลูกสาวใส่ตลอดเวลาใส่ทั้งครอบครัวนะครับใช่แต่ว่ามีพี่เป๊กอะเขาเหมือนจะเชื่อก็ไม่เชื่อแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเทสฉันนินทาแกออกทีวีกันไม่เทสกับเขาอะเขาก็แบบคือโอเคถ้าเขาไม่มีโทรศัพท์เขาก็ก็ต้านได้แล้วเขาไม่ลงแต่พอเขาถือโทรศัพท์อ่ะเราก็เอาลงแล้วเขาเหมือนเขาเสียฟอร์มอ่ะเขาแบบเฮ้ยอะไรวะบ้าทำอะไรแล้วก็เหมือนแบบเวลาเราไปพูดเรื่องนี้เทสใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบจริงเหรอวะแต่เวลาเพื่อนเขามานะเฮ้ยมาให้ทีน่าเทสมาเรียกให้ทีน่าเทสแสดงว่าในใจลึกๆอ่ะเขาโอเคแต่ด้วยจิตวิญญาณของแกแหละแล้วเพื่อนก็ถามว่าอ้าวแล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่ใส่หมายถึงตัวเขาอ่ะเขาก็เฮ้ยบ้าไม่เชื่อไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ทุกคนมาให้ที่อาเทสแล้วเพื่อนเขาแต่ละคนก็ตัวบึกๆใหญ่ๆบางคนก็แข็งแรงนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแอนสิแอนทองผสมเออเดี๋ยวมีคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยตอนที่แบบจะมาทำตอนแรกอ่ะแท้ก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้คนรู้จักสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ใส่เพื่อสุขภาพต้องมีคนช่วยกันประชาสัมพันธ์แหละพูดกันตรงๆแท้ก็เลยโทรหาแอนเลยแบบแอนเนี่ยเดี๋ยวจะส่งสร้อยข้อมือไปใส่นะกันขึ้นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นแอนเนี่ยแบบเป็นสาวแบบออกกำลังแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเทสกับนางนางก็แบบเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากเชื่อแต่มันพอไปเทสแล้วทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันจริงอ่ะมันก็ตอนนี้ก็เป็นแฟนคลับหินบำบัดไปเรียบร้อยแล้วใช่รัศมีแขนะรัศมีแขบึ้งมากเลยนะไม่น่าเอาลงนะแล้วนางก็กรี๊ดพี่เล่นของเปล่าอะไรก็โทรศัพท์ทิ้งเลยนะพี่น้องแล้วหมดน่ากลัวมากเลยก็ยอมรับแล้วถ้าเรากดแขนังไม่ลงอยู่แล้วโอ้ยอย่าว่าแต่กดแขนเลยแต่ว่านี่เป็นหินที่คัดมาแล้วไม่ใช่แบบหินธรรมดาด้วยได้ข่าวว่าไปทำพิธีมาด้วยนะใช่ค่ะเพื่อให้ทุกท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของที่เราขมุกขมัวมาจากไหนมันต้องไปทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคนที่ได้รับไปทำที่ไหนครับที่วัดที่วัดหนองกระดีนอกจังหวัดอุทัยธานีนะคะวัดหลวงพ่อเคลือบใช่ค่ะยังนะหลวงพ่อเคลือบหลวงพ่อเคลือบเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครได้เคยไปอ่ะจะเห็นแบบโหคนจะมากราบไหว้มาบนบานสารกล่าวมากันเยอะมากคนขับรถผ่านก็จะก็มีอะไรนะมะขามเปียกมาอะไรมะขามเปียกแล้วขาวเกลือแต่หลายคนเนี่ยก็จะงงว่าเอ๊ะเป็นพระแล้วทำไมจะต้องใช้เหล้าขาวคือตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านทำยาท่านต้องเอามาทำยาท่านไม่สบายก็เลยต้องแบบใช้เหล้าขาวในการแบบมาทำยายาโบราณใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ใครจะบนบานศาลกล่าวท่านก็ต้องแก้บนด้วยเหล้าขาวมะขามเปียกเกลือซึ่งตัวแท้เองเนี่ยเคยบนในเรื่องของขายร้านอาหารตอนนั้นร้านอาหารที่อเมริกามันไม่ค่อยดีอะค่ะโอเคไม่ค่อยดีเรื่องเรากลับมาฮะก็คือพ่อกับแม่อยู่ที่นู่นทำร้านอาหารอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบทางบ้านพี่เป๊กก็ไปลงทุนทำร้านใหญ่โตแล้วทีนี้พอมันไม่เวิร์คก็อยากจะขายก็เลยไปบนท่านค่ะก็เลยต้องซื้อเกลือแล้วก็สำเร็จแล้วก็มาขายเกลือแล้วขาว200โล200โลเพราะมันเป็นร้านใหญ่มากอะพี่นวัดแล้ว200โลไม่นานขายได้จริงๆแท้ก็เลยแบบอย่าซีเดี๋ยวพี่นวัดไปเดี๋ยวไปแค่นี้ก็ไม่อันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยยังไงเราถ้าเราทำพิธีเราไปที่นี่อะก็เลยรู้สึกว่าที่เราชัดเจนว่ามันเคยทำประสบความสำเร็จเราเลยอยากที่จะให้คุณผู้ชมที่ได้รับสร้อยหินอายาไปได้รับของมงคลไปด้วยโอ้โหไปทำพิธีนะฮะเดี๋ยวเราย้ำช่องทางที่เราร่วมบุญแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรามีส่วนที่จะหลีกไกลจากคลื่นโทรศัพท์อันตรายหรืออะไรใดๆที่มันจะเข้ามาโดยที่เราไม่รับรู้เนี่ยคือโทรศัพท์อ่ะมันมีทั้งดีคุณผู้ชมข้อดีมันมีอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้เราใช้มันทำมาหากินขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้เป็นปัจจัย4แต่ในส่วนที่มันมีความที่ส่งผลกระทบอันนี้เราก็ต้องยอมรับถ้าหลายคนได้สัมผัสด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเหมือนอยากให้อันเนี้ยก็ได้สิ่งดีๆไปแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยใช่พี่นวัดเคยมาหากุญแจรถไม่เจอกับมือถือแล้วอยู่ในนี้ครับใช่ค่ะโทรศัพท์อยู่หาโทรศัพท์ไม่เจอมันเก็บใจตรงมันอยู่ตรงนี้คือถ้ามันอยู่ตรงอื่นจะไม่ว่าเดินวนไปวนมาวนไปวนมาน้องเห็นไหมเอ้าขอโทษเปลี่ยนที่จากกระเป๋าหน้าเป็นกระเป๋าหลังเพราะว่าเอิญถ่ายรูปมันตุงๆมันน่าเกลียดยัดใส่กระเป๋าหลังแค่นี้ก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นจะต้อง1คู่เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงนะวันนี้ใครจะร่วมบุญก็ 1,599 บาท 1,599 ได้รับสร้อยหินนายา2เส้นนะคะแล้วก็ยังได้แถมกระปุกล้างไปอีก1กระปุกนะคะแล้วก็กิฟต์วอยเชอร์จาก BB คลินิกมูลค่า999บาทนะคะให้แอดไลน์ไปได้เลยที่แอดนายา NAYA มีตัว SI ด้วยนะคะแล้วก็โทรไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข1235นะครับผมว่าโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถึงแม้มันจะดึกสักนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรค่ะแต่ช่วงนี้ละดีฮะ
สายเขาจะได้ดูแลเราอย่างสะดวกสบายไม่ได้ไปตบตีใครนะในช่วงกลางวันใครเปลืองก็แอดนายาได้ค่ะเพราะว่าแอดนายาก็ดีตอบได้24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าอยากหางไปร่วมบุญเร็วๆสร้างวัดเร็วๆย้ำอีกทีนึงนะครับจะส่งให้ตรงถึงบ้านเลยถึงบ้านค่ะไม่มีค่าจัดส่งนะคะไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับแล้วถือว่าเป็นการร่วมบุญและที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีการพิสูจน์กันและถ้าเกิดคุณได้ไปแล้วถ้าคุณพิสูจน์ด้วยตัวเองผลลัพธ์เป็นอย่างไรคุณสามารถส่งกลับมาที่ Facebook ของทั้งสองท่านได้นะฮะดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณย้ำวิธีนะครับโทรได้เลยตอนนี้1235หรือทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับผมว่านี่คือความสุขอีกหนึ่งรูปแบบของสองคนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปบวชแล้วค่ะบ้านอย่า คุณยังต้องทำงานอีกเยอะ ถึงแม้คนเราทำงานเยอะถึงแม้คนเราต้องการความสำเร็จถึงแม้คนเราต้องการเงินแต่สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดคือการแบ่งปันและแบ่งปันโดยที่เราได้ความสุขในทุกๆคนด้วยนะฮะเชิญนวัดไปด้วยนะที่เราจะไปอ่ะได้ค่ะแต่ไม่เอาทั้งองค์นะฮะแบ่งๆกันนะฮะแต่ที่แน่ๆแค่องค์เดียวอ่ะเขาบอกห้ามนะเดี๋ยวไปก่อนไม่ได้ต้องแบบช่วยๆกันถ้าเอาคนเดียวเดี๋ยวไปก่อนนะฮะย้ำอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครรับไปโดยไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณค่ะและเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ